เปลี่ยนระบอบและรื้อระบบโครงสร้างของการปกครองนะครับที่เรียกว่าระบอบราชาธิปไตยเนี่ยนะครับแต่ผมก็บอกครับว่าไอ้พวกนี้พวกแก๊งมาเฟียหากินนะครับอย่างที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับซึ่งก็เป็นด็อกเตอร์อยู่ที่ UCLA เนี่ยนะครับก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นพวกระบบแก๊งมาเฟียนะครับเขาก็ศึกษาแล้วครับพวกนี้มันเครือข่ายนะครับในการทำมาหากินทั้งหมดแบบนี้ภูมิพลจะรวยเหรอแล้วเวลานี้น้ำมันทั้งแก๊สเอ่ยถามด้วยครับพี่น้องประชาชนนะเวลานี้ที่ท่านฟังเนี่ยนะครับน้ำมันเนี่ยที่เราเติมรถเนี่ยหรือว่าในอเมริกาที่เขาเรียกว่าแก๊สเนี่ยเราใช้ลิตรละเท่าไหร่ครับเพื่อนบ้านเราใช้ลิตรละเท่าไหร่ทำไมครับประเทศเรานี่เจริญด้วยแก๊สที่เวลาใช้แก๊สหุงต้มเนี่ยนะครับที่อื่นเนี่ยเขาวางท่อต่อให้ประชาชนแล้วบ้านเราแล้วครับต้องหิ้วเป็นถังๆนะใช้แก๊สนะแก๊สหุงต้มอ่ะแล้วใครครับใครมันคือเจ้าของกันแน่เจ้าของทรัพยากรอ่ะตกลงใครครับทุกวันนี้เราถูกปล้นแบบหน้าตาเฉยนะครับผมบอกอยู่เสมอครับทางเดียวเท่านั้นเองที่จะล้มล้างระบอบการปกครองนะครับของโจรนะครับของโจรคำว่ากษัตริย์นี่ออกไปได้นั้นคือประชาชนสถาบันสูงสุดบนพื้นแผ่นดินไทยเหล่านี้คือสถาบันประชาชนไม่ใช่สถาบันคำว่ากษัตริย์นะครับเราประชาชนไม่ใช่ฝุ่นใต้ตีนแต่สถาบันกษัตริย์คือฝุ่นใต้ตีนของประชาชนนะครับเจอแล้วครับพี่เอกครับไม่ทราบยังอยู่ไหมฮะก็คงจะช่วงอีกช่วงหนึ่งใช่ไหมฮะนะครับผมก็ตอบกันตรงๆนะครับสิ่งที่ผมพูดผมรับผิดชอบไม่ต้องห่วงนะครับดร.เบียงดินก่อนนะครับครับเจอเลยครับดร.เบียงดินครับเจอเลยฮะครับครับบริบทไหนไว้ครับครับครับเจอครับครับก็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องก็ถือว่านะครับก็เห็นตรงกันนะว่าปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันมีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็โหนเจ้าแล้วก็สร้างวัฒนธรรมหรือว่าสืบทอดวัฒนธรรมในการที่จะอวยเจ้าขึ้นมาโดยไม่สนใจความถูกความถูกความผิดนะครับนี่เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะของอาการตาสว่างของเฉพาะคนไทยเท่านั้นต่างประเทศเขารู้ครับผมเองได้อ่านหนังสือนะกึ่งทางวิชาการและก็กึ่งวิชาการในโลกตะวันตกแล้วก็แม้กระทั่งในโลกของทางเอเชียแปซิฟิกนะครับนักวิชาการของทางออสเตรเลียญี่ปุ่นรวมถึงทางยุโรปแล้วก็มาทางอเมริกาเนี่ยชัดเจนมากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ยังเกรงใจอยู่แล้วก็เรื่องทางเมืองไทยมันยังไม่ปูดเยอะมันก็ยังเป็นลักษณะในเรื่องของหน่อมแนมย้อนประวัติศาสตร์ไปมั่งนะครับพูดถึงเรื่องตุลาคมมั่งพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมเศรษฐกิจโครงสร้างทางการเมืองการพัฒนาแล้วบางทีเนี่ยดูเหมือนว่าจะชื่นชมโมเดลของเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นความหวังของภูมิภาคนั้นในแง่ของการเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจไปพร้อมกันเป็นเสือตัวที่5เขาว่างั้นนะครับ5หรือ6เนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับก็มีนักวิชาการหลายฝ่ายเขาคิดอย่างนั้นภาพออกจะดีเลยครับแล้วก็ลักษณะของเรื่องเจ้าเนี่ยคนไม่กล้านะครับเพราะเขารู้ว่าเมืองไทยคนไทยเขารักกันเหลือเกินในเมื่อเจ้าบ้านเขาเคารพนับถือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะต้อง politically correct นะครับไม่ให้ไปโดนตาม้าตาเรือเนี่ยเขาก็ต้องระวังเขาก็จะไม่พูดแต่ปรากฏการหลังการรัฐประหารปี2549เนี่ยงานวิชาการเนี่ยตรงมากๆแล้วไม่มีอะไรตรงมากกว่าในช่วงที่คุณยิ่งรักขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าอำนาจใช้ไม่ได้แล้วก็กลายเป็นว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนนั้นเป็นตัวการไม่ใช่ตัวการละไม่สามารถจะทำอะไรในการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนได้เลยถูกปิดกั้นในทุกๆทางเลวร้ายแม้กระทั่งแผนการที่จะพัฒนาประเทศเขาเรียกว่าแผนการที่จะ modernize the country นะครับ modernize ก็คือทำให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั่นแหละถูกปิดกั้นหมด มันเลยกลายเป็นภาพที่ชัดเจนว่าขบวนการเขาเรียกว่าพวก conservative พวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยพวกคนที่ได้เปรียบส่วนน้อยที่อยู่ในเมืองแล้วก็เครือข่ายของพระราชาหรือ Royal Networks เนี่ยมันเป็นตัวการที่เห็นชัดเจนมากว่าเป็นกลุ่มก้อนที่ตั้งใจที่จะ
ทำให้ประชาธิปไตยนั้นมันเป็นบอนไซนะครับมันโตต่อไปไม่ได้แล้วความพยายามในการกระชับระบอบนะในภาษาอาจารย์ชูพงษ์นะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้ววันนี้ก็พยายามจะดึงไปตามนั้นเจอแรงบีบของทางโลกหน่อยก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาแต่พวกนี้มันก็ตอแหลนะตอแหลตลกด้วยนะเรื่องไม้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าโอ้ยไม่ได้คอร์รัปชันหรอกเพียงแต่ว่านะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะคอร์รัปชันเพียงแต่ว่าส่วนต่างระหว่างราคา2อันนี้มันต่างกันมากเกินไปแค่นั้นเองไม่ผิดครับไม่ผิดแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างเป็นเรื่องให้เราต้องมานั่งหัวเราะกันรายวันว่าไอ้พวกนี้เนี่ยสติปัญญาในการที่จะหลบเลี่ยงประเด็นหรือว่าแก้ตัวเนี่ยมันช่างไม่มีเสียเลยนะครับวันนี้เรามาถึงยุคที่ฝั่งเผด็จการเนี่ยนะมันตกต่ำสุดมันไม่รู้ตัวว่าชาวบ้านเขารู้ทันแล้วมันก็หมดปัญญาที่จะคิดถึงคำอธิบายหรือว่ากลวิธีใหม่ๆในการที่จะทำให้ประชาชนนั้นกลับไปสยบยอมซึ่งจริงๆต่อให้นะมือทองสมองเพชรแค่ไหนมันก็ไม่มีทางเพราะมันฝืนธรรมชาติมากๆแล้วที่สำคัญที่สุดมันแพ้ความจริงพี่น้องแล้วความจริงตรงนี้ไม่ต้องเอาระดับด็อกเตอร์หรือว่าระดับไหนมาเขียนมาพูดหรอกวันนี้ชาวบ้านเขาเนี่ยก็คิดอย่างนี้ข้อมูลที่ผมจะแปลจากคำที่เป็นใบประกาศใบปลิวเนี่ยนะครับของกลุ่มนี้นะครับยืนยันว่าเป็นความคิดนะเป็นตัวแทนของคนระดับชาวบ้านนี่แหละเพียงแต่ว่าตัวเนื้อหาสาระประโยคเขาในเบื้องต้นความคิดเบื้องต้นอาจจะไม่ดีนะแต่เมื่อแปลงออกมาเป็นภาษาถึงวิชาการให้มีรูปมีร่างแล้วเนี่ยนะครับก็ออกมาเป็นหน้าตาซึ่งดูแล้วเนี่ยต่างชาติเขาฟังเนี่ยเขาอ่านเนี่ยคนที่ไปเดินอยู่นะผมเป็นคนไปเดินอยู่ผมจะไม่ถ่ายรูปเลยนะและผมจะไม่อยากให้เอารูปผมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ไว้เลยว่าผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนที่ถูกตาหน้ามาเป็นอย่างนี้และผมกำลังไปเดินเพื่อเทิดพระเกียรติของบุคคลที่สมควรจะถูกรังเกียจอย่างยิ่งนะครับผมจะแปลนะแบบคร่าวๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีประชุมต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเร่งรีบแปลให้แล้วก็จะสรุปโดยด่วนแล้วก็จะขออนุญาตขอตัวนะพี่ยุทธนะคงไม่ว่ากันนะครับครับเชิญครับ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 จะเร่งแปลให้นะครับก็นะเขาบอกว่าเป็นกลุ่ม pro democracy นะครับกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยนะผู้รักประชาธิปไตยว่างั้นเถอะนะครับแถวซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียก็คงจะเป็นหลายเมืองอ้าวยังไม่พอ and the united states ก็แปลเป็นไปได้ว่ามีคนต่างรัฐเข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะครับเป็นไปได้เหมือนกัน เพราะว่าเห็นมีอยู่หลายอันนะครับเขาบอกว่าวันที่19ตุลาคม2557ท่านพลเมืองของเนี่ยเพื่อนมิตรสหายชาวสหรัฐอเมริกาและชาวนานาชาติคิดว่าคงจะเผื่อไว้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะไปเยี่ยมชมโกลเด้นเกตบริดจ์นะครับแล้วก็บอกว่าคนไทยเหล่านี้ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาซึ่งกำลังนะครับเดินรณรงค์ด้วยการเดินข้ามสะพานโกลเด้นเกตบริดจ์วันนี้เนี่ยมีสิทธิโดยสมบูรณ์ของพวกเขาในการที่แสดงออกถึงความเห็นในแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งเสรีภาพและก็ประชาธิปไตยแห่งนี้ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้ละเมิดกฎหมายของท้องถิ่นใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามความจริงที่เกี่ยวเนื่องกับการนะเดินการรณรงค์ครั้งนี้จะต้องถูกเปิดเผยออกมาการเดินของคนเหล่านี้นะครับการรณรงค์ออกด้วยการเดินของคนเหล่านี้เนี่ยซึ่งถูกสนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์โดยนะสถานกงสุลไทยประจำลอสแอนเจลิสเนี่ยซึ่งได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับไอ้พวกเผด็จการทหารซึ่งมีลักษณะของการก้าวร้าวแล้วก็กดขี่แล้วก็ทำร้ายนะบุคคลประชาชนเนี่ยการเดินครั้งเนี้ยมีเป้าหมายในการที่จะแสดงให้เห็นถึงความรักunshakable ความรักที่ไม่มีสั่นคลอนของพวกเขาต่อกษัตริย์ภูมิพลของประเทศไทยและมีเป้าหมายในการที่จะบอกชาวโลกว่าคนส่วนใหญ่ของพลเมืองซิติเซนของไทยเนี่ยนะครับเคารพเทิดทูนบูชากษัตริย์ของพวกเขาหรือคนที่พวกเขาเรียกกันว่าพ่อของพวกที่รักเจ้าคลั่งเจ้านั่นเองนะครับรักเจ้านะไม่ใช่คลั่งเจ้าเขาใช้คำว่า royalist เฉยๆนะครับเป็นพ่อของคนที่รักเจ้าในฐานะที่พวกเราเป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยของสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยเกิดที่ประเทศไทยและก็ยังมีความนะปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะเห็นประเทศไทยนั้นกลายเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์เหมือนประเทศสหรัฐอเมริกาเราอยากที่จะเรียนแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเดินครั้งนี้
แล้วก็อยากจะแบ่งปันข้อมูลความจริงบางส่วนเกี่ยวกับกษัตริย์ภูมิพลซึ่งถูกเทิดทูนนักหนาพระองค์นี้หัวข้อแรกนะเป็นหัวข้อใหญ่คนที่นะบูชากษัตริย์เหล่านี้เป็นใครกันแน่นะครับ เขาตั้งเป็นคำถามแล้วเขาก็อธิบายเป็นจุดๆๆๆนะครับเป็นดอทพอยต์นะครับเขาบอกว่า these people นะคนเหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มของหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือว่าสนับสนุนกลุ่มคนบุคคลต่างๆต่อไปนี้นะครับถ้าไม่ใช่ก็คืออย่างน้อยก็เกี่ยวข้องถ้าไม่เกี่ยวข้องก็คือไปสนับสนุนว่างั้นเถอะนะครับเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มไหนล่ะ คนที่เดินเนี่ยนะครับก็แปลว่าใบปลิวนี่จะชี้หน้าเห็นว่าไอ้พวกที่ไปใส่เสื้อนะครับรักคุณพ่อเนี่ยนะครับบนสะพานโกลเด้นเกตต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยคิดว่าจะทำให้คนอื่นเขาทราบซึ้งไปด้วยเนี่ยจะถูกเขามองว่าเป็นคนอย่างไรนะครับหนึ่งเป็นบุคคลผู้ถูกสปอนเซอร์นะถูกสนับสนุนและถูกกระตุ้นโดยสถานกงทูสารกงสุลไทยที่นครลอสแอนเจลิสในการที่จะให้ออกมาแคมเปญนะครับรณรงค์ต่อต้านบุคคลใดๆหรือกลุ่มบุคคลใดๆที่เป็นคนไทยเนี่ยหรือต่างชาติในสหรัฐซึ่งจะวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวของกษัตริย์ภูมิพลเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับให้กงสุลนั้นนะครับกระตุ้นให้ออกมาเพื่อที่จะนะครับรณรงค์ต่อต้านกับกระแสที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ไทยนะครับเป็นการปรามว่าพวกกูนี่ใหญ่ว่างั้นเถอะนี่เขาแซงเขาอ่านเกมลึกนะครับการรณรงค์นี้จริงๆแล้วความหมายจริงคือว่าทำให้ภาพคนรักเจ้ามันใหญ่แล้วคนที่วิพากษ์วิจารณ์เจ้านี่จะถูกถีบออกไปนะครับถูกเดียดฉันนะครับถูกทำให้ดูว่าเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับเขาบอกว่าคนรักเจ้าคนเหล่านี้เป็นคนรักเจ้าซึ่งมีความรักที่มืดบอดที่เหมือนตาบอดนะครับสำหรับกษัตริย์ภูมิพลอันเป็นผลมาจากการที่มีการนะโฆษณาชวนเชื่อโดยที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่ใช้งบประมาณของรัฐไม่เคยหยุดหย่อนยาวนานต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายทศวรรษนะครับแล้วก็พวกนี้ถูกปั่นหัวนั่นเองนะครับถูกปั่นหัวให้เชื่อเพราะว่าในประเทศไทยนั้นนะเขาถูกปั่นหัวให้รักอย่างงมงายเพราะว่ามีการประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อเป็น10ปีโดยพวกเขาไม่รู้ตัวนั่นก็นั่นคือความหมายนะครับแปลให้มันชัดๆเลยอันที่3นะครับเขาบอกคนเหล่านี้เป็นใครไรพวกที่มาเดินเนี่ยเป็น minority elite โอ้โหแสบเลยนะซึ่งจริงๆอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงนะครับในนั้นอาจจะมีคนที่เป็นชาวบ้านชาวช่องที่เขารักจริงๆก็ได้ก็จะถือสานะครับผมคิดว่าคนที่เขาคิดนั้นเขาเขียนก็คงจะมองว่าโดยส่วนใหญ่แล้วภาพรวมเนี่ยมันเป็นไอ้พวกชนชั้นสูงพวกได้เปรียบในสังคมมีเส้นมีสายในสังคมซึ่งเป็นคนส่วนน้อยเป็นคนส่วนน้อยซึ่งได้ประโยชน์จากนะครับการมีระบอบการปกครองที่เป็นทรราชภายใต้การอุปถัมภ์ของสถาบันกษัตริย์ไทยแสบมากกับคำของเขาคมแล้วก็ชัดมากนะครับคนเหล่านี้เป็นพวกที่โหนเจ้านั่นเองครับนะง่ายๆนะครับแล้วเป็นคนส่วนน้อยที่มีอภิสิทธิ์ในสังคมครับประเด็นที่4นะครับเขาบอกไอ้คนที่มาเดินเนี่ยเป็นใครเป็นคนที่สนับสนุนการรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรัฐประหารที่มีการนำโดยนะครับราชองครักษ์ตัวเก่งๆตัวเด่นๆนะครับทหารของพระราชานั่นเองครับนะครับแล้วเขาบอกว่าข้อ5นะครับเขาบอกคนที่เดินนี่เป็นใครเป็นบุคคลที่กลุ่มบุคคลที่เชื่อว่าคนยากคนจนในชนบทประเทศไทยนั้นไม่สมควรจะได้สิทธิ์ในการที่จะไปเลือกผู้นำของพวกเขาผ่านการเลือกตั้งนี่ไม่ได้บอกทุกคนเป็นอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าบางคนเป็นบางคนเกี่ยวข้องบางคนสนับสนุนเฉยๆนะครับเอาแล้วเป็นใครอีกไอ้คนที่มาเดินเนี่ยข้อต่อไปนะครับเป็นคนที่พยายามที่จะหยุดการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557เพื่อที่จะสร้างเงื่อนไขสำหรับการรัฐประหารที่ตามมาในเดือนพฤษภาคม2557ครับฉีกหน้ากันแบบสุดๆนะครับแล้วเป็นความจริงซะด้วยนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับไอ้พวกที่มาเดินเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งคิดว่าคนไทยที่ไม่รักกษัตริย์ของพวกเขาเนี่ยไม่ควรจะอยู่ในประเทศไทยและควรจะหนีออกจากประเทศไทยไปซะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะมีการข่มขู่ว่างั้นเถอะเขาใส่คำว่า all else นะครับโอ้ก็แปลว่าพวกนี้เป็นพวก
นะครับบางส่วนเนี่ยเป็นพวกที่ว่าถ้าไม่รักนี่ก็คือว่านะครับอย่าไปอยู่ประเทศไทยคือเป็นกลุ่มคนที่ถ้าไม่ใช่ตัวบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มนี้ก็เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนความคิดแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็บอกไอ้คนที่เดินเป็นใครก็เป็นคนที่สนับสนุนกฎหมายหมิ่นนะครับ Les Majestes Laws นะครับกฎหมายหมิ่นเจ้านะครับหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสามารถจะทำให้เกิดผลถึงมีการจำคุกถึง3ต่อ10ถึง15ปีนะครับเพียงแค่การพูดเกี่ยวกับกษัตริย์ไทยแล้วก็ครอบครัวของกษัตริย์นะครับแค่นี้ก็นะครับทำให้หางคิ้วของฝรั่งนี่แบบนะครับเลิกขึ้นมาจนถึงต้นจุดเริ่มต้นของหัวร้านแล้วครับนะครับเพราะว่า3ถึง15ปีแค่พูดวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะนะครับ เขาอยู่ในประเทศที่เป็นเสรีภาพเขานึกภาพไม่ออกนะครับ3ถึง15ปีคนแต่งไม่เก่งมากนะครับนี่ต้องชมผ่านไปเลยนะครับนะคนที่เรียบเรียงประเด็นความคิดเนี่ยนะครับอันสุดท้ายนะครับคนซึ่งต่อต้านประชาธิปไตยโดยธรรมชาติของมันเลยไอ้คนเหล่านี้เป็นพวกต่อต้านประชาธิปไตยแล้ววงเล็บเนี่ยเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อในการเลือกตั้งไม่เคารพในกฎของการใช้เสียงส่วนใหญ่ไม่ยอมทำตามกฎหมายเพราะว่าพวกเขานั้นถูกปกป้องอย่างดีในฐานะที่เป็นคนรักเจ้าแล้วพวกนี้ก็เป็นบุคคลที่ไปกดปิดกั้นเสียงของผู้อื่นซึ่งมีความเห็นต่างแล้วก็ไม่ได้เคารพกษัตริย์ไม่ได้เทิดทูนบูชากษัตริย์และพวกนี้เป็นบุคคลบุคคลที่ไม่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาเท่าเทียมกันแล้วยังมีอะไรที่เลวร้ายอีกหลายอย่างที่พวกคนพวกนี้คนพวกนี้เชื่อนะครับอายไหมล่ะครับความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วทั่วโลกเขาคิดอย่างนี้นะเขาคิดอย่างนี้นะเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยจริงๆก็บอกพี่น้องเลยว่าหนึ่งเนี่ยการออกมาเดินอย่างนี้เสียงบประมาณสิ้นเปลืองงบประมาณสองมันก็คือจะทำให้คนที่ต้องการสายสะพายกับสถานทูตมีผลงานนะครับแล้ว3อาจจะทำให้เกิดความแตกแยกกันในกลุ่มของชุมชนเมืองไทยนะครับ4กษัตริย์ไม่ได้ถูกรักเพิ่มขึ้นแน่นอน5ต่างชาติเขาจะดูถูกเอานะครับยิ่งมาเจออย่างนี้แล้วผมก็เชื่อว่าเนี่ยโมเดลอย่างนี้นะครับเชื่อได้เลยว่าพี่น้องที่อยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเจอสถานทูตจะจัดงานอย่างนี้อีกเดี๋ยวก็เจอนะครับมือมืดเล่นงานอย่างนี้อีกนะครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีไหมเอาเวลาไปคิดทำสร้างประชาธิปไตยทบทวนความผิดพลาดของตัวเองทบทวนปัญหาของประเทศชาติถ้าพ่อตายไปแล้วนี่จำเป็นจะเหลืออะไรให้ต้องมานั่งทะเลาะกันอีกล่ะครับวันนี้เอาหลักการประชาธิปไตยดีไหมเอาเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนว่ามนุษย์เราเท่าเทียมกันต้องปกครองด้วยการฟังเสียงส่วนใหญ่ผิดพลาดอย่างไรให้ประชาชนเขาตัดสินอย่างนั้นดีไหมนะครับทีนี้กษัตริย์ภูมิพลทำอะไรไปเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งหนักเลยนะครับที่ไปยกย่องเทิดทูนกันเนี่ยเขาก็เลยชี้ให้เห็นเลยว่าไอ้พวกนี้มันมาเทิดทูนเนี่ยมาเดินเทิดพระเกียรติเนี่ยให้ไปดูซะว่าเป็นพระเกียรติหรือว่าจริงๆมันควรจะเป็นพระเกียรตินะครับหรือพระเกลียดนะครับก็บอกว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน1946ตอนนี้เป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดนะครับแล้วก็เป็น head of state เป็นประมุขของรัฐเนี่ยที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลกวันนี้อันที่2นะครับประเด็นที่2ก็บอกว่าถึงแม้ว่านะครับจะถูกมองโดยฟอร์บส์เนี่ยว่าเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดตั้งแต่ปี2008กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยกลับดันไปสอนให้คนละเมืองไทยเนี่ยให้อยู่อย่างสมถะภายใต้เศรษฐกิจแบบพอเพียงแล้วก็เขาเขียนไว้ด้วยว่าจริงๆแล้วการสยบยอมคือเป้าหมายสำคัญที่สุดที่เขาอยากให้พลเมืองไทยเป็นนะครับแล้วก็ในรูปเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าเนี่ยเอารูปนะพี่น้องแถวสาวๆแถวพัทยาแล้วมั้งครับเขาบอกว่าประเทศไทยจะมีกษัตริย์ที่รวยที่สุดแต่แม้นะครับปรากฏว่ามีนะมีโสเภณีผุดขึ้นมาเหมือนกับดอกเห็ดเขาว่างั้นนะครับโอ้โหแสบเหมือนกันมีรูปประกอบด้วยนะครับซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้อีกพี่น้องคนไทยนะครับประเด็นต่อไปเขาบอกกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยยังคงเป็นผู้ที่เป็นผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยตัวหลักเลย prime suspectในกรณีสังหารพระราชานะครับเรจิไซสังหารพี่ชายของตัวเองซึ่งกรณีเรจิไซเนี่ยเป็นการสังหารพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยถือว่าไม่มีคดีความนะครับไม่มีอายุความนะครับวันนี้ก็ยังเป็นคดีอยู่แต่ว่ามันคงไม่ต้องมีใครไปนะบ้าจี้เล่นคดีนี้แล้วมั้งนะครับก็คงจะตายตกตามกันไปแล้วเพราะมันอายุมันถึงตอนปลายแล้วเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่าแต่คดีเนี้ยนะครับคดีเนี้ย
ที่สุดแล้วก็คือเหมือนกับปิดไปแล้วเพราะว่าไอ้คนที่บริสุทธิ์3คนซึ่งเป็นเนี่ยทหารรักษาพระองค์เนี่ยมันตายไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าพวกนี้เป็นคนที่บริสุทธิ์ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะถูกมองว่านะในฐานะแล้วเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยได้อนุมัติการฉีกและการเขียนใหม่รัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิบประมาณ16รัฐธรรมนูญหรือว่าเขาจะชาร์เตอร์ก็ได้นะรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญถาวรและตัวรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยทั้งหมด16ครั้งนะครับ16อันส่วนใหญ่เนี่ยทำโดยการที่ใช้กำลังทหารเข้าไปนะก่อการรัฐประหารแล้วรูปข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่ากษัตริย์ภูมิพลและราชินีประเทศไทยนั้นยินดีอย่างยิ่งที่จะนะนิรโทษกรรมให้หัวหน้าก่อการรัฐประหารหลังจากเที่ยงคืนของวันที่19กันยายน2006นะก็แปลว่านี่เต็มใจจะให้การรัฐประหารมันเกิดขึ้นและสำเร็จแล้วก็ให้คณะก่อการรัฐประหารนั้นประสบนะเรียกว่าพ้นโทษพ้นภัยทั้งหมดซึ่งก็ทำกันมาตลอดการรัฐประหารทั้งหมดเกือบจะ20ครั้งที่ผ่านมานะครับอีกข้อหนึ่งครับเขาประจานต่อว่าภายใต้การครองราชของกษัตริย์องค์นี้ตั้งแต่ปี1946หรือเป็นเวลาประมาณ70ปีมาแล้วเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยได้ตั้งนะนายทหารหรือนายตำรวจนะครับขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดก็เป็นนายกเนี่ยอย่างน้อยประมาณ15ครั้งและในจำนวนนี้อย่างน้อยยังมีอีกนะครับไม่ใช่จำนวนนี้เพิ่มเติมอีก15คนเนี่ยเป็นนายทหารแล้วอีก8คนนั้นนะครับเป็นพลเรือนซึ่งได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากทางวังให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมีแค่ 2-3 คนเท่านั้นที่เป็นพลเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเสรีโดยพลเมืองไทยให้เป็นผู้นำนะครับแล้วเขาก็บอกว่าข้างล่างนะมีภาพอีกอันหนึ่งนะใกล้ๆกันเนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีของไทยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะฮะซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยกษัตริย์ไทยเนี่ยถูกประณามนะครับที่ประเทศอิตาลีเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาโดยคนไทยในนักกิจกรรมที่เป็นคนไทยและคนอิตาเลียนนะครับข้อต่อไปนะครับเขาบอกประณามต่อว่าในช่วงประมาณ70ปีในฐานะกษัตริย์ของไทยเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลได้อนุมัติการรัฐประหารจริงๆ13ครั้งแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งเต็มใจที่จะอนุมัติอภัยโทษให้กับหัวหน้าคณะรัฐประหารซึ่งบังเอิญว่าพวกนี้ก็เป็นทหารรักษาพระองค์ซึ่งเขาเชื่อมั่นจะไว้ใจอย่างสุดๆเขาบอก most trusted royal guards นะครับทหารรักษาพระองค์ซึ่งได้รับการไว้วางใจอย่างที่สุด ภาพต่อไปนะครับต่อไปก็บอกว่าความผิดของกษัตริย์ภูมิพลที่คนอื่นเขายกย่องนักหนาเนี่ยเขาบอกว่าภายใต้นะการครองบัลลังก์ของพระองค์เนี่ยกษัตริย์ภูมิพลนะครับได้ถูกกล่าวหาว่าได้มีการสั่งให้มีการสังหารหมู่ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นนักต่อสู้ทางการเมืองซึ่งมีหัวก้าวหน้าเนี่ยโดยการฆ่านั้นทำโดยทหารของพระราชาและเหล่าผู้จงรักภักดีที่ติดอาวุธแล้วเขาก็ไล่มาครับ14ตุลา1677ศพตายบาดเจ็บกว่า8006ตุลา19ตาย46บาดเจ็บประมาณ147Black May นะครับก็คือเดือนพฤษภาคม35นะครับตาย35แล้วบาดเจ็บหลายร้อยแล้วก็ที่แน่ๆเขาบอกไปด้วยนะครับว่าแล้วทั้งหมดเนี่ยหายไปอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 3,500 รายนะครับแล้วก็เขาบอกว่า Don't be fooled แล้วอย่าถูกหลอกล่ะงานนั้นนะก็เป็นงานที่กษัตริย์นั้นเอาภาพของจำลองสีเมืองและก็สุจินดาคราประดูนประยูนนะครับมานั่งอยู่ข้างหน้าโอ้โหแสดงอำนาจว่านี่เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องแล้วมาสยบความเรียกความไม่สงบทั้งหลายทั้งหมดนะครับเขาบอกว่า don't be fooled นะครับอย่าถูกหลอกโดยเด็ดขาดนะครับแล้วเขาก็บอกต่อยังไม่พอครับยังไม่พอเมษา2009นี่เขาบอกว่ามีคนตายแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่มีคนรายงานกันมาว่าอย่างน้อยก็หลายสิบความตายนะครับร่างกายนั้นเขาบอกว่าศพนั้นถูกนำไปซ่อนโดยทหารไทยครับแล้วคนเขียนนี่ต้องรู้ข้อมูลเชิงลึกพอสมควรนะครับมั่นใจถึงขนาดเขียนลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ช่วงเดือน2010นะครับ2553เมษาและพฤษภาเนี่ยตายเป็นนับร้อยศพแล้วก็บาดเจ็บกว่า 2,000 ราย
นี่ในรัชกาลเดียวเลยนะครับเนี่ยยังไม่พอครับยังไม่พอเขาใส่อีกเมษา2557เนี่ยพฤษภาโทษทีอย่างน้อย30ความตายนะครับ30ศพครับและคนบาดเจ็บอีกจำนวนมากทั้งหมดเนี่ยถูกซ่อนนะศพนะถูกซ่อนอย่างมีชั้นเชิงมีฝีมืออย่างชำนาญว่างั้นเถอะโดยทหารของพระราชานะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเอารูปนะครับบอกว่ากษัตริย์ภูมิพลนั้นได้นิรโทษกรรมให้กับทหารของพระราชาแล้วก็กลุ่มคนที่ติดอาวุธนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าฟันทุกครั้งทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดก็แปลว่าคดีความจบสิ้นไปแล้วก็หรือไม่มีการดำเนินคดีเลยโดยที่คนที่ก่อการนั้นไม่ได้ต้องโทษไม่นะผู้ที่เสียชีวิตบาดเจ็บไม่ได้รับความเป็นธรรมวันนี้ก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมพี่น้องนึกดูก็แล้วกันคนต่างชาติเขาอ่านเขาคิดยังไงครับเขาจะมองพี่น้องที่ไปเดินนะครับเทิดพระเกียรติอย่างไรแล้วเขาจะมองสถานทูตไทยยังไงมองคนไทยยังไงยังไม่พอนะครับเขาเลสมาอีกนะครับกษัตริย์ภูมิพลได้ใช้กฎหมายหมิ่นราชวงศ์เนี่ยนะครับ Les Majesty Laws เนี่ยนะครับในการที่จะปิดปากผู้คนผู้ที่นะครับมีความเห็นในเชิงนะครับไม่เป็นบวกนะครับกับตัวเขาแล้วก็ครอบครัวและบทบาทของเขานะครับเขาบอกว่ากษัตริย์ภูมิพลนะครับยังได้นะหยุดยั้งไม่ให้มีการลงสัตยาบันรับนะโรมสแตทูนะครับสัตยาบันกรุงโรมกับศาลอาญาระหว่างประเทศยังไม่พออีกกษัตริย์ภูมิพลได้ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนสำหรับค่าใช้จ่ายของทางวังและสำหรับการเทิดทูนตัวเองเชิดชูตัวเองผ่านการนะครับpropaganda นะครับการโฆษณาชวนเชื่อแบบบ้าคลั่งในแต่ละปีปี2557 58โทษทีนะครับปีงบประมาณใหม่เนี่ยมีการใช้เงินถึง806นะโทษที806ล้าน 974,879 US ดอลลาร์คูณ30กว่าเข้าไปครับก็ประมาณ 17,000 นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ประมาณ 17,000 นะครับเงินเหล่านี้จะเงินขนาดนี้เนี่ยถูกจัดไว้สำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ว่ามาในขณะที่งบประมาณสำหรับนะการประกันเขาเรียกว่า universal health care ซึ่งของไทยเราดังมากเนี่ยนะครับการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยแล้วก็การพัฒนาในระดับ grassroots ในระดับรากหญ้าหรือการลงทุนที่สำคัญอื่นๆเนี่ยถูกตัดไปโดยทหารที่เข้ามาเป็นรัฐบาลชั่วคราวณปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นทหารที่ได้รับการสนับสนุนโดยพระราชานำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นนะครับเป็นร้อยกาดนะครับเป็นอาร์มี่เป็นกาดเนี่ยเป็นทหารของพระราชาเนี่ยทหารนะเขาเรียกว่าทหารพระราชาก็แล้วกันที่ถือว่าเป็นคนที่มีความจงรักภักดีสูงสุดคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ถูกแต่งตั้งโดยกษัตริย์ภูมิพลให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยโอ้จบแล้วครับลงท้ายนะครับถ้าท่านนะสนใจจริงๆนะครับและท่านยังห่วงใยประเทศไทยบ้างเนี่ยกรุณาได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อที่จะมายืนยันหรือว่าขัดแย้งนะครับตีตกในสิ่งข้อมูลคร่าวๆที่พวกเราได้นำเสนอข้างบนนี้นะโอ้ท้าทายด้วยนะครับพวกเราแนะนำให้ท่านอ่านหนังสือของพอลแฮนรี่นะครับเริ่มต้นที่นี่ดีกว่านะครับ The King Never Smiles เนี่ยนะครับกษัตริย์ไม่เคยยิ้มเนี่ยนะครับแล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมนี่ทำบล็อกไว้ด้วยนะครับbhumipol.blogspot.com นะครับ http ปกตินะครับไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ all ทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ภูมิพลเนี่ย bhumibol นะครับ all bhumipol. dot นะจุดเนี่ย blogspot นะครับ blogspot.com นะครับเข้าไปที่หน้านี้ไปศึกษาได้เลยนะผมตามไปดูแล้วปรากฏว่านะครับมีการเอาข้อมูลไปใส่แล้วก็บอกว่าจะใส่ข้อมูลเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็เริ่มทยอยเอาสิ่งที่ปรากฏตามสื่อต่างๆไปใส่เขาบอกต่อว่าประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือนะในการที่จะทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยเครือข่ายของพระราชากำลังใช้ความได้เปรียบและก็อภิสิทธิ์ต่างๆที่พวกเขามีนั้นในการที่จะบีบบังคับยัดเยียดนะครับความเป็นฟาสซิสต์เผด็จการฟาสซิสต์การเป็นเผด็จการนะครับแบบเต็มรูปแบบแล้วก็การปกครองซึ่งละเมิดสิทธิพื้นฐานของพี่น้องประชาชนนะครับภายใต้ระบอบการปกครองที่เรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่
แล้วก็ยัดเยียดสิ่งเหล่านี้นะครับไปทับหัวของคนที่มีหัวก้าวหน้าแล้วก็คนไทยที่พยายามจะต่อต้านเครือข่ายเหล่านี้ทั่วโลกขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจขอให้ความรักและสันติภาพจงมีชัยชนะเหนือแผ่นดินแห่งโลกนี้ประมาณนั้นนะครับแล้วก่อนจากนั้นก็มีภาพต่างๆนะครับที่เขาเอาไปใส่ประกอบนี่ก็อยู่ที่เบบล็อกในผมแปลจากตรงนี้นะครับก็นี่แหละครับให้ผมสรุปสั้นๆตอนท้ายก็คือว่าการต่อสู้นะครับเป็นสิทธิ์ในเรื่องของใครรักใครไม่รักใครเนี่ยแต่ตราบใดที่พี่น้องไม่ทำผิดกฎหมายใดๆนะครับทั้งในบ้านเมืองของตัวเองแล้วก็ต่างประเทศแล้ววันนี้เป็นโอกาสที่คนทั้งสองฝ่ายนะครับจะได้มาศึกษาข้อมูลใช้สติใช้ปัญญานะครับนะคุณพ่อก็คงจะต้องนะครับจากไปนะครับกษัตริย์ภูมิพลไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าแน่ๆยังไงก็คือผมเองนะบอเรียนไปแล้วว่าไม่ได้มีความอาฆาตใดๆแล้วก็ไม่ได้เกลียดชังอะไรยังเราได้เห็นภาพที่ดีเราก็เห็นว่าเขาก็มีส่วนดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าในเชิงโครงสร้างแล้วอำนาจกษัตริย์นั้นถูกโหนและตัวกษัตริย์เองก็ได้ใช้มันอย่างไม่ถูกทำนองครองธรรมไม่เป็นไปตามหลักของกระแสโลกนะครับวันนี้มันกำลังทำร้ายตัวกษัตริย์เองไม่ใช่เพราะผมเพียงดินอเนกซานฟรานชูพงษ์ถี่ท่วนหรือใครทั้งนั้นหรือว่ายุทธ LA นะครับเดี๋ยวจะลืมนะพี่บูดไซด์ด้วยนะครับหรือว่าพี่น้องนะครับที่เขาลุกมาวิพากษ์วิจารณ์เจ้าอาจารย์สมศักดิ์อะไรทั้งหลายที่ได้พูดหรือว่าแม้กระทั่งคนที่โดนอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เนี่ยโดยเจตนารมณ์ในผมก็ไม่เห็นใครที่มีความนะครับเรียกว่าอคติแม้กระทั่งพี่อเนกที่พูดแรงเนี่ยพูดแรงใส่คนที่คลั่งโดยไร้เหตุผลนะครับแล้วถ้าจะพูดใส่พ่อใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่กษัตริย์ภูมิพลบ้างเนี่ยก็คือบอกว่าท่านผิดแล้วเวลาบอกว่าคนผิดกับการด่าแบบเรียกว่าเหยียบย่ำเนี่ยมันคนละทางกันโทนการพูดของแต่ละคนจะต่างกัน ผมได้มาอยู่ในแวดวงตรงกลางของบุคคลที่ต่อสู้เพื่อที่จะให้ความจริงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์มันปรากฏโดยที่แต่ละคนนี่ก็มีอยู่หลายจุดยืนนะถ้ากษัตริย์เปลี่ยนนี่บางทีเขาก็ยังพอจะทำใจกันได้แต่วันนี้มันมาถึงจุดที่ไปแล้วครับเป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์แล้ว Thailand needs no king ฮะมีใครกล้าพูดมาก่อนถ้าคำพูดนี้นะครับออกมาจากคนที่หัวก้าวหน้ามีอคติอยู่แล้วอย่างเพียงดินหรืออเนกนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับแต่คำพูดนี้มาจากใครล่ะครับน่าคิดนะครับมาจากใครล่ะครับแล้วถามว่าคนที่มีความคิดอย่างนี้เยอะไหมแล้วจะหนาวนะครับแล้วคนที่รักเจ้าสถานทูตพยายามจะไปบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่รักพ่อทุกคนรักพ่อคุณจะทำผลงานอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้สังคมมาถึงจุดที่เขาไม่ยอมรับและผมเชื่อว่าโกลเด้นเกตโมเดลจะกระจายไปทั่วโลกประยุทธ์จะเจอมิลานโมเดลนะครับแล้วก็สถานทูตและคนไทยที่รักเจ้าถ้าอยากจะแสดงความรักของพ่อก็ทำเถอะและคนที่อยากจะต่อต้านผมก็อยากจะให้ต่อต้านโดยวิถีอารยะนะครับจงทำกันต่อไปแต่ผมเชื่อว่าที่สุดแล้วด้วยหลักการเหตุผลวันนี้ฝืนไปไม่ได้แล้วนะครับวันนี้แทนที่จะมานั่งทะเลาะกันเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยหันมามองความจริงเถอะทหารปกครองประเทศไปมันไม่มีประโยชน์แล้วครับการเมืองจะอยู่ในกรอบที่ไอ้คนที่โหนวังแล้วก็อ้างความชอบธรรมอ้างว่าเป็นคนดีซึ่งที่สุดแล้วมันก็พิสูจน์แล้วแค่อยู่มาไม่กี่เดือนเห็นกันชัดพี่น้องจะปล่อยให้พวกนี้มันหลอกพวกเราอีกแล้วก็อ้างว่าพวกเขานั่นแหละเป็นคนจัดการอำนาจแล้วก็จะนำทิศทางประเทศมีฝีมือจะบริหารประเทศมีเจตนาดีเพื่อประชาชนนะครับแล้วประชาชนตรวจสอบไม่ได้เนี่ยไหวแล้วครับถ้าไม่ไหวเนี่ยก็ต้องมองประเทศที่เขาเจริญแล้วที่เขาพัฒนาแล้วที่เขาไม่มีปัญหาแล้วที่เขาพัฒนาเอาพัฒนาเอาเนี่ยเขาอยู่ในระบบการปกครองแบบไหนครับนะครับประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อประชาชนนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาคนที่จะไปใช้อำนาจนะครับแล้วก็ทรัพยากรของชาติและเงินภาษีที่จะเอามาใช้บริหารประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะเลิกนะครับมาเป็นผู้ที่ถูกหลอกใช้ไปงานโน่นงานนี่ไปชูคนนั้นชูคนนี้ปลดแอกเสียให้หมดแล้วเราจะต้องมั่นใจว่าถ้าประเทศไทยนั้นเหมือนประเทศอเมริกาหรือประเทศทางยุโรปหรือออสเตรเลียที่เขาเจริญและที่เขาถือว่าพลเมืองแต่ละคนนั้นเท่าเทียมกันแล้วพลังของหรือว่าสิทธินะครับอำนาจของพลเมืองแต่ละคนนั้นเมื่อมารวมกันแล้วก็ให้มันมีข้อมูลการศึกษาให้มีสื่อที่มันชัดเจนกระจายให้ทุกคนได้เกิดการพัฒนาแล้วให้คนที่ต้องการจะมารับใช้ประชาชนนั้นมาหาเสียงแข่งกันมาทำงานแข่งกันมาเชิดชูประชาชนรับใช้ประชาชนแข่งกันไม่ใช่ไปรับใช้เจ้าไม่ใช่ไปรับใช้คนตระกูลเดียวไม่ใช่ไปเอาเงินทรัพย์สมบัติต่างๆเข้ามาทั้งอำนาจบารมีและก็ผลประโยชน์นั้นไปกระจุกอยู่กับคนกลุ่มเดียวจนเกิดการจนกระจุกรวยกระจุก
จนกระจายแล้ววันนั้นเราก็จะได้มารวมใจกันไม่เป็นคนไทยที่ถูกหลอกใช้อีกต่อไปแล้วเราจะมาสร้างบ้านแปลงเมืองให้กับลูกหลานเราในอนาคตให้มันดีกว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เรามาถึงจุดที่มันต่ำสุดแล้ววันนี้อย่าได้ก้มหน้าก้มตางมงายกับอะไรมากมายจนกระทั่งลืมคิดถึงอนาคตของลูกหลานนะครับผมพูดด้วยความรักและปรารถนาดีกับทุกท่านนะครับพี่ยุทธขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสพี่อเนกขอบคุณที่นะครับได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเล่ารายละเอียดประกอบต่างๆแล้วก็เป็นกำลังในการต่อสู้เพื่อสังคมบ้านเมืองมีความกล้าในการวิพากษ์วิจารณ์บ้านเมืองนะครับขอบคุณพี่บุตรชายอาจารย์ชูพงศ์พี่น้องทุกท่านที่ต่อสู้กันคงเอ่ยชื่อไม่หมดนะครับอาจารย์สุรชัยแม้กระทั่งพี่น้องที่จัดรายการต่างๆนะครับคุณโดงคุณอาจารย์หวานนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ออกหนีออกจากบ้านจากเมืองมาพร้อมสู้แล้วก็พยายามจะใช้สติปัญญาในการที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนและที่ลืมไม่ได้ก็องค์การเสรีไทยซึ่งวันนี้ก็ประกาศว่าไม่ได้สยบยอมนะครับพี่น้องตระกูลเรืองสุวรรณนะครับที่ได้มาประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอมไปอยู่ภายใต้อำนาจของเผด็จการแต่จะสู้อย่างไรนะครับก็เป็นกำลังใจให้การสนับสนุนกันไปแล้วพี่น้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับขอให้รู้ว่าเราไม่ได้สู้เพื่อตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ได้สู้เพื่อใครทั้งสิ้นเราจะสู้เพื่อการเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยที่พี่น้องประชาชนไม่ถูกหลอกพี่น้องประชาชนได้มีส่วนในการชี้นิ้วว่าจะให้ใครมาใช้อำนาจและทรัพยากรของประเทศชาติภาษีของประชาชนแล้วในที่สุดแล้วเราก็จะได้สามารถนะครับกำกับได้ว่าผลประโยชน์มาถึงเราเต็มที่หรือยังถ้าไม่ถึงเราก็ต่อรองได้ด้วยการที่เรายังมีอำนาจอยู่ไม่ใช่ผู้ดีตีนแดงหรือว่าใครก็แล้วแต่หรือว่าทหารของพระราชาหรือใครที่อ้างว่าเป็นคนดีไม่กี่คนเหมือนที่กำลังกันทำกันอยู่ในประเทศไทยณปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณมากครับก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปเลยนะครับขออนุญาตอาจจะไม่มีมารยาทแต่ว่าจำเป็นนะครับต้องออกไปก่อนพี่ยุทธขอบคุณนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับจริงๆครับครับก็